بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอ شكر ขอบคุณ الله سبحانه وتعالى ที่ให้พวกเราทั้งหลายได้ยังมีชีวิตอยู่ถึงเดือนอันประเสริฐอยู่ในช่วงของการที่คนที่เป็นผู้ศรัทธาคนที่เป็นมุสลิมมีความปรารถนาและหวังอย่างยิ่งที่จะได้มีโอกาสอยู่ในเดือนนี้เพื่อตักตวงคุณงามความดีอามัลอิบาดะห์และพยายามสร้างสรรค์สิ่งต่างๆที่จะไปลบล้างบาปที่เคยปฏิบัติในอดีตเพื่อที่จะสร้างสรรค์สิ่งที่ดีๆที่เราจะได้รับผลตอบแทนเป็นสวรรค์จากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราในฐานะที่เป็นผู้ศรัทธานะครับต้องชูกรต้องขอบคุณอัลเลาะห์ให้มากๆและการชูกรขอบคุณอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคงไม่ใช่หมายความว่าการที่เราจะบอกว่านมาดอย่างเดียวก็จบแล้วนมาดฟัรดู5เวลาพอเพียงแล้วไม่ใช่การชูกรต่ออัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาในฐานะที่เป็นผู้ศรัทธาและเข้าใจในหลักการและหวังความเมตตาของอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลานั้นเราต้องชูกรและขอบคุณอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาอย่างต่อเนื่องเรียกว่าทุกวินาทีคำว่าชูกรหลายคนอาจจะมองว่าซิกรุลลอฮ์ใช่ไหมอันนู้นใช่ไหมอันนี้ใช่ไหมมันได้ทุกอย่างเลยแต่ทั้งนี้และทั้งนั้นในฐานะที่เป็นผู้ศรัทธาเราดูภาพรวมของการขอบคุณอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลานั่นก็คือปฏิบัติในสิ่งที่อัลลอฮ์สั่งใช้เรียกการขอบคุณและศึกษาเรียนรู้รูปแบบที่เรียกว่าสุนนะนะรูปแบบของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตรงนี้แหละครับเป็นการขอบคุณเป็นการชูกรต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาและจะบอกว่ามันเกี่ยวอะไรกับการใช้ชีวิตของเราไหมทั้งหมดเลยพี่น้องครับทั้งหมดเลยเป็นการชูกรวันนี้พ่อบ้านทั้งหลายออกไปทำมาหากินแล้วแสวงหาริสกีมาเลี้ยงคนในครอบครัวนี่เป็นการชูกรต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาภรรยาที่อยู่ที่บ้านเลี้ยงดูลูกซักเสื้อผ้าปฏิบัติดูแลบ้านของสามีนี่เป็นการชูกรต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาแตกต่างกันนิดเดียวพี่น้องครับแตกต่างที่ว่าคนทั่วๆไปเขาทำเพราะหน้าที่เขาทำเพราะเขาเรียกอะไรมันสั่งให้ทำประมาณนั้นน่ะนะคือเขาสั่งให้ทำเพราะพลาดไปแล้วที่มาแต่งคนนี้เลยต้องทำให้มันก็ได้แค่เหนื่อยไงแต่เราเป็นผู้ศรัทธาไหนๆเรามาอยู่จุดนี้แล้วเข้าใจจุดนี้แล้วทำเพื่ออะไรหวังความเมตตาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลานี่คือข้อแตกต่างเป็นการชูกรต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาพี่น้องครับสรรพสิ่งในโลกดุนยานี้ที่เราเคยได้ยินได้ฟังกันอย่างต่อเนื่องสรรพสิ่งในโลกดุนยานี้ขอบคุณอัลเลาะห์นะซิกรุลลอฮ์นะครับนกกับซิกรุลลอฮ์แบบไหนอ่ะที่มันร้องที่มันบินที่มันไปออกอาหารออกบินออกไปหาอาหารแล้วกลับมาเลี้ยงดูลูกนี่เป็นการชูกรต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาทั้งสิ้นเขาถึงบอกว่าทุกอริยบททุกการกระทำของผู้ศรัทธานั้นเป็นอิบาดะห์แต่ถ้าไม่มีเนียดไม่มีการตั้งใจทำเพราะอะไรความเคยชินทำเพราะมันก็น่าเสียดายไงมันก็น่าเสียดายนะพี่น้องครับวันนี้เดือนนี้เป็นเดือนที่เราพยายามทบทวนนะครับเพื่อได้สติทบทวนเพื่อเราจะได้กลับมาดูนะครับว่าทุกวินาทีของเราเพื่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาผมถึงบอกว่าวันนี้เราทำอะไรก็แล้วแต่นะครับเมื่อสักครู่นี้แปลฟังอายะห์กุรอานนะได้มีโอกาสมานั่งฟัง 2-3 อายะห์เนี่ยก็รู้สึกว่ามันตรงกับสิ่งที่เราอยากจะสื่อสารว่าดุนยามันแค่เพียงเล็กๆน้อยๆพี่น้องเดี๋ยวก็ไปแล้วจริงไหมครับเดี๋ยวก็ไปแล้วอันนี้ไม่ได้พูดเพราะว่าโอ้คนที่นั่งฟังนี่ก็คือพร้อมจะไปอย่างนี้ไม่ใช่นะถูกไหมครับเราต้องบอกกับคนที่บ้านด้วยลูกหลานด้วยว่าอย่าไปฝักใฝ่อะไรมากมายว่าจะต้องมีเงินเดือนขนาดนั้นจะต้องทำงานดีขนาดนี้จะต้องนู่นจะต้องนี่อย่าพี่น้องครับเราเป็นคนยุคใหม่แล้วยุคเล่นสมาร์ทโฟนแล้วถูกไหมฮะยุคที่
สมาร์ทโฟนตัวเดียวทำลายอุปกรณ์ต่างๆในโลกใบนี้ที่มาก่อนหน้านี้ค่ามือถือสมาร์ทโฟนค่าอะไรบ้างค่ากล้องถ่ายรูปใช่ไหมตอนนี้กล้องถ่ายรูปแทบไม่มีราคาค่าอะไรนะค่าโทรทัศน์ใช่ไหมโทรทัศน์ตอนนี้ก็แทบไปแล้วทุกอย่างมาอยู่ในนาฬิกาตอนนี้ไม่มีใครอยากซื้อแล้วเพราะในสมาร์ทโฟนมีหมดจริงไหมอันเดียวเบ็ดเสร็จรวบทุกอย่างเลยเราเกิดมาแล้วเราสามารถทันในยุคนี้นะในยุคนี้เราทันในยุคนี้นั้นความคิดความเข้าใจในหลักการศาสนาเราต้องพัฒนาด้วยอย่ายืนหยัดเหมือนเดิมๆพูดคำเดิมๆคำนิยามเดิมๆนะครับและถามว่าคนในยุคใหม่ๆเนี่ยคนที่เข้ามาวัยรุ่นด้วยมาเนี่ยเขามีข้อสงสัยนะเขามีข้อโต้แย้งแล้วเวลาเขาโต้แย้งเราตอบเขาไม่ได้เขาก็จะไม่เข้าใจว่าอิสลามสอนแล้วบอกอะไรกับเขานั้นในวันนี้พี่น้องครับเราทุกคนจะต้องบอกเราทุกคนจะต้องสื่อสารนะครับกุรอานใช่ไหมไม่มีฮะเราทุกคนจะต้องสื่อสารแล้วก็เรียนสอนเรื่องของอัลอิสลามเพื่อให้คนที่รับทราบรับฟังเนี่ยนำสู่การปฏิบัติได้และขจัดข้อสงสัยต่างๆที่เกิดขึ้นในหัวใจของเขาไม่ได้บอกว่าเขาไม่ใช่มุสลิมนะฮะเขามุสลิมแต่บางครั้งต้องยอมรับว่าทุกศาสนาทุกคำพูดที่เราสอนไปบางทีมันมีข้อสงสัยด้วยความรู้น้อยของเราซอฮาบะเวลานบีบอกซอฮาบะก็ถามเห็นไหมซอฮาบะก็ถามนบีก็ตอบเคลียร์เหมือนกันวันนี้วัยรุ่นเวลาฟังเรื่องศาสนาแล้วเนี่ยรู้ไหมทำไมเขาไม่ถามนะเนี่ยเวลาฟังศาสนาสังเกตไหมฮะนั่งอีหม่านเข้าตลอดเลยไม่มีคำถามเพราะอะไรเพราะอะไรฮะที่ไม่มีคำถามเพราะอะไรจะได้จบเร็วๆจริงไหมจะได้จบเร็วๆแต่ถ้าเรื่องอื่นละโอ้คำถามเยอะแยะมากมายนะเรื่องอะไรที่เราชอบผมสอนหนังสือเนี่ยสอนวิชานู้นวิชานี้โอ้มีคำถามไหมไม่มีเข้าใจหมดเลยไอเราสอนเรายังงงอยู่เลยเข้าใจได้ไงแต่เวลาสอนอยู่วิชานึงเนี่ยโอ้โหไม่ให้ถามมันไม่ได้มันอาจารย์ขอถามคนนี้ถามเสร็จคนนี้เริ่มคนนู้นพอดีหมดเวลาบอกอาจารย์ขอต่อยชั่วโมงได้ไหมมันตั้งใจเรียนมากเลยทราบไหมวิชาอะไรวิชานิกาโอ้โหถ้าสอนวิชาฟิกเรื่องนิกาเนี่ยนะออกไม่ได้ต้องให้ตัวแทนนักเรียนคนหนึ่งก็ต้องบอกอาจารย์ขออนุญาตแป๊บนึงไปบอกอาจารย์คาบต่อไปบอกอาจารย์ขอชั่วโมงนี้อาจารย์มารีจะสอนต่อไปขออย่างเงี้ยทั้งที่ผมไม่ได้ขอแต่เขาอยากจะเรียนต่อเนื่องผมบอกทำไมไม่วันนี้ทำไมมีคำถามเยอะเพราะเขาสนใจเห็นไหมฮะดังนั้นมันไม่ใช่เรื่องเดียวนะที่เขาสนใจมันอยู่ที่ว่าเราให้อย่างไรเขาถึงสนใจเราบอกยังไงเขาถึงสนใจวันนี้ถ้าบอกว่าให้มาเรียนศาสนาเหรอฟอให้มาฟังศาสนาไงไม่เป็นอย่างเงี้ยแล้วมันก็ไม่รู้สึกว่ามันสำคัญมันดีอะไรยังไงจริงไหมดังนั้นพี่น้องครับหลายครั้งหลายคราวที่เราสร้างก็เรียกวัฒนธรรมองค์กรในคำพูดต่างๆที่เราพูดกันรุ่นต่อรุ่นน่ะใช่ไหมรุ่นต่อรุ่นเรียนสูงๆไปเถอะลูกจะได้ทำงานดีๆมีเงินเยอะๆใช่ใช่ไหมจะได้เป็นอะไรเจ้าคนนายคนนะฮะเราพูดรุ่นต่อรุ่นมารุ่นเราก็นึกอะไรไม่ออกก็พูดตามที่เราถูกสอนมาแบบนี้ไม่ได้พี่น้องวันนี้เราเป็นรุ่นที่สามารถที่จะศึกษาเรียนรู้เรื่องของศาสนาได้อย่างเขาเรียกรวดเร็วนะครับแล้วก็ใกล้ชิดชัดเจนมากขึ้นเราต้องพยายามบอกเลยนะครับว่าวันนี้ต้องเปลี่ยนคำพูดใหม่เรียนศาสนาทำไมต้องเรียนเพื่อปฏิบัติและให้เป็นความเมตตาได้รับความเมตตาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสวรรค์ที่ต้องการนะอ้าวแล้วก็เงินไม่เอาเหรอคนที่ได้สวรรค์เนี่ยนะฮะเงินมันมาเองพี่น้องคนที่ได้สวรรค์เงินมาเองซอฮาบะห์ท่านหนึ่งนะก็เป็นนักธุรกิจนะรวยนะครับบริจาคแล้วนะบริจาคหมดเลยนะแล้วก็เริ่มทำธุรกิจจากศูนย์ใหม่ก็สักพักหนึ่งไม่นานก็เป็นมหาเศรษฐีมากกว่าเดิมอีกครั้งหนึ่งออกไปทำธุรกิจจากต่างจังหวัดต่างประเทศนะขากลับมาปุ๊บมีชายคนหนึ่งขี่ม้าไปวิ่งดักกลางทางแล้วบอกว่าท่าน
ฉันได้ยินท่านหญิงไอชาบอกว่าท่านนบีบอกว่าท่านเป็นชาวสวรรค์ซอฮาบะห์นะนบีเสียชีวิตไปแล้วแต่นบีพูดไว้นะและท่านหญิงไอชาเล่าให้ฟังชายคนนี้ได้ยินวิ่งไปรับหน้าก่อนเลยนะซอฮาบะห์ท่านนี้ที่เป็นนักธุรกิจผู้มหาเศรษฐีนั้นบอกกับลูกน้องบอกว่าอ่ะค่อยๆขนเสบียงเข้ามักกะห์ไปนะฉันไปก่อนละขี่ม้าเร็วไปหาท่านหญิงไอชาเลยบอกท่านหญิงไอชาสลามุอะลัยกุมมีคนมาบอกว่าท่านพูดว่าท่านนบีได้บอกว่าฉันเป็นชาวสวรรค์กันนั้นหรือท่านหญิงไอชาบอกว่าใช่โอ้โหชายคนนี้อยู่ไม่ติดเลยครับซอฮาบะห์ท่านนี้วิ่งไปหาชายที่มาบอกข่าวแล้วถอดผ้าคลุมคนเราก็จะมีผ้าคลุมคลุมไหล่นะถอดให้แล้วก็มอบให้นะว่าเป็นคนแรกที่แจ้งข่าวให้ฉันและทรัพย์สมบัติที่มีอยู่ที่บ้านและธุรกิจหรือเข้าของที่เอามาอะไรกองคาราวานที่มาทั้งหมดนะไปบอกกับคาลิฟ่าบอกว่าฉันบริจาคหมดเลยในบ้านมีเท่าไหร่บอกภรรยาคนออกให้หมดบริจาคให้หมดคนบอกว่าอ้าวทำไมทำอย่างนั้นก็บอกฉันจะเอาอะไรกันถ้าฉันเป็นชาวสวรรค์แล้วทั้งหมดเหล่านี้ไม่เอาแล้วเห็นไหมฮะดังนั้นนี่คือซอฮาบะห์ทำให้เราเห็นนะครับว่าถ้าเป็นชาวสวรรค์เนี่ยยังไงเงินก็มานี่บริจาคไปแล้วนะยังไม่ตายแล้วเขาก็ไม่ได้อยู่เฉยๆรอจะเข้าสวรรค์ไม่ใช่นะเขาก็อยู่ปกติทำธุรกิจปกติแล้วเงินก็เพิ่มพูนตลอดดังนั้นพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับเราอยู่ตรงนี้แล้วไม่ใช่งอมืองอเท้าเราก็ทำปกติแต่มีเนียดว่าที่เราทำเพราะอะไรมีอามานะสิ่งที่อัลลอฮ์สั่งใช้นะครับสั่งใช้อะไรสั่งใช้ทำมาหากินฟันตาชิรูฟิลอาร์ดิวับตะฮูมินฟาฟิลละเห็นไหมฮะนมาเสร็จทำไงฟันตาชิรูฟิลอาร์กระจายไปบนหน้าแผ่นดินนี้ไปทำมาหากินแสวงหาริสกีต่ออัลลอฮ์เห็นไหมครับอัลลอฮ์สั่งใช้ไม่ได้อยู่กับที่แต่มันไม่ใช่ไปจนกระทั่งลืมศาสนาไม่ใช่นะอย่าลืมนะครับก่อนจะไปนี่นมาก่อนเห็นไหมฮะอัลลอฮ์พูดเรื่องการนมาดนะนั่นหมายถึงเราต้องอิบาดะห์เราต้องเรื่องศาสนาต้องมาก่อนเรื่องอื่นไว้ที่หลังนะครับดังนั้นเราทุกคนมาถึงวันนี้ได้ไม่ใช่เพราะความเกรงกาจของเราไม่ใช่เพราะการกินอาหารที่อะไรสะอาดปลอดภัยสุขลักษณะไม่ใช่เพราะอายันที่อัลลอฮ์ยังไม่กำหนดให้เรายังไม่ถึงอายันนั่นเองอัลลอฮ์เมตตาพวกเราทั้งหลายได้มีโอกาสมานั่งเรียนรู้เรื่องศาสนามานั่งทบทวนเรื่องของศาสนาในเดือนอันประเสริฐเดือนที่หลายๆคนซอฮาบะห์ทุกคนแสนกว่าคนอยากจะมีโอกาสถึงเดือนนั้นและวันนี้เราได้เกิดขึ้นเหมือนเราบอกว่าอยากมีโอกาสที่อยากจะไปเรียนต่างประเทศอยากมีโอกาสให้ลูกได้มีรถขับอยากมีโอกาสได้มีบ้านสวยๆอยากมีโอกาสใช่ไหมฮะเราก็อยากมีโอกาสแบบนั้นแต่ไม่ได้ได้ไหมไม่ได้ซอฮาบะห์อยากมีอย่างนั้นแต่ไม่ได้แล้วเขาทำไงอ่ะเขาทำเท่าที่เขามีณวินาทีนั้นเหมือนเราวันนี้นะครับเรามีโอกาสที่อยู่ในเดือนรอมฎอนที่เป็นเดือนอันประเสริฐนะครับผมพูดหลายครั้งนะครับเนี่ยเมื่อวานก็พูดคุณบาที่หนองจอกว่าประเสริฐไม่ใช่ที่คำพูดนะเวลาบอกประเสริฐที่คำพูดคนที่ฟังจะรู้สึกไงแล้วก็ทำไมประเสริฐแล้วทำไมมันดูค่าตกทันทีเลยนะมันดูไม่มีประเสริฐเลยนั้นประเสริฐต้องอยู่ที่การปฏิบัติความประเสริฐอยู่ที่การปฏิบัตินะครับถ้าหากว่าเราบอกเดือนนี้เป็นเดือนอันประเสริฐแต่ไม่มีการปฏิบัติอะไรเลยนะตื่นกับนอนอย่างเดียวรอกินข้าวอันนี้ไม่ประเสริฐครับสำหรับเรานะมันไม่ประเสริฐสำหรับเราเลยเพราะอะไรตื่นก็มานมาดนมาเสร็จนอนต่อนอนรูปยาวจนทั้งอาซานตื่นนอนนมาดนมานอนต่อยาวตื่นมานมาดนอนรอกินข้าวแค่นี้กินข้าวเสร็จทำไมครับไปนมาดไม่ไหวรอนมาดอีกทีนึงก่อนละหยับยาวกินกับนอนอย่างเดียวเนี่ยประเสริฐเลยไม่ประเสริฐครับประเสริฐอย่างนี้ครับนะวันนี้บางข้อที่เราทำอยู่แล้วรักษาให้ดีบางข้อที่ยังไม่ได้ทำหรือทำบ้างทิ้งบ้างแล้วอะไรก็แล้วแต่นะเสริมเติมให้เต็มนะครับ10ประการที่เราควรปฏิบัติเนี่ยมีมากกว่า10นะฮะผมเอามา10ประการที่เราควรปฏิบัติในเดือนรอมฎอนนะพี่น้องไม่ต้องตกใจว่า10ประการนี้ยากไหมไม่ยาก
และมันสิ่งที่ต้องบอกนะฮะเรียนกันตรงนี้ตรงๆเลยว่าถ้าใครไม่ได้10ประการต้องบอกตัวเองว่าเดือนรอมฎอนที่บอกประเสริฐมันไม่สำหรับเราแล้วเราทำไม่ได้เรายังทำไม่ใช่ทำไม่ได้เรายังทำไม่ได้ควรอะไรแอคทีฟตัวเองพัฒนาตัวเองทำให้ได้ก่อนรอมฎอนจะจากไปวันนี้วันที่เท่าไหร่แล้ว18แล้วนะเผลอแป๊บเดียวนะ18ก็ไปครึ่งเดือนไปแล้วนะครึ่งเดือนไปแล้ว18นะบางคนยังอ้าว18แล้วเหรออ๋อเพิ่งบวชได้วันแรกใช่ไหมเนี่ยไม่ใช่นะครับเราต้อง18แล้วเนี่ยเพิ่งจะนึกได้นะเพราะเขาอะไรบางท่านเนี่ยนะได้มีโอกาสไปพูดคุยบางท่านเขาบวชตอนไหนฮะช่วงแรก1วันช่วงกลาง1วันและช่วงท้ายอีก1วันเขาเอางี้ช่วงกลางช่วงแรกไปถึง10วันแรกเลือกเอาบวชวันหนึ่งช่วงกลางคือ10คือ10วันตรงกลางเนี่ยเลือกเอาวันหนึ่งและช่วงท้ายทำไมเอาวันหนึ่งและส่วนใหญ่ไปเจาะวันที่27ผมก็ไม่รู้ว่าอะไรนะแต่เขาเอาแล้วผมถามทำไมงั้นน่ะจะได้จ่ายซะกาตฟิตรอสักทีอาจารย์จ่ายสักทีแปลว่าอะไรเคยจ่ายไหมอย่างเงี้ยไม่เคยจ่ายถูกไหมแล้วเหมือนกับว่าเป็นภาระอะไรที่เขาจะต้องมาทำซึ่งเนี่ยแหมความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องนะดังนั้นรอมฎอนไม่ใช่เลือกทำแต่ต้องทำนะครับดังนั้นมี10ประการที่ให้พวกเราทั้งหลายนั้นได้มาทบทวนกันนะครับแล้วบอกว่าเป็นสิ่งที่เราจะต้องปฏิบัติให้ครบนะฮะประการหนึ่งประการแรกนะครับแน่นอนอย่างยิ่งรอมฎอนบอกอยู่แล้วต้องถือศีลอด29หรือ30วันพี่น้องฟังให้ดีนะ29หรือ30วันไม่ใช่3วันนะฮะไม่ใช่3วันแล้วก็ไม่ใช่บวชตอนที่ไรวันนี้ไม่บวชนะเพราะไม่มีอารมณ์บวชเพราะอารมณ์นี่ไม่ได้นะเพราะมันจะเท่ากับ0เราไม่ได้บวชเพื่ออัลเลาะห์ถูกมั้ยครับกุรอานถูกสั่งใช้กุรอานได้บันทึกคำสั่งใช้การถือศีลอดมาเรียบร้อยแล้วดังนั้นที่เราทำไม่ได้ทำเพราะประเพณีโอ้จุฬาดันเห็นเดือนซะนี่เลยต้องบวชเลยไม่ใช่มันเป็นคำสั่งใช้ที่เขาดูเดือนเพราะเป็นคำสั่งใช้เพื่อกำหนดวันแรกของรอมฎอนและวันสุดท้ายของรอมฎอนถูกไหมครับหน้าที่ของเราทุกคนก็คือถือศีลอดในเดือนรอมฎอนโดยอะไรครับโดยหวังความต่อการตอบแทนจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูไม่ถือศีลอดปกติเลยนะฮะไม่ถือศีลอดแบบเช้ามาอะไรกินข้าวแล้วก็หลับรอตอนเย็นกินข้าวแล้วก็หลับนะเดี๋ยวได้หลับยาวแน่นะฮะตอนนี้ถือศีลอดแล้วต้องทำไมด้วยครับหวังความการตอบแทนจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูด้วยนะใครถือแล้วไม่หวังนี่ไม่ได้นะครับไม่หวังไม่ได้ถือไปเพราะอะไรเขาถือกันอันนี้หิวอย่างเดียวนะต้องหวังด้วยนะนะต้องหวังด้วยนะครับเชื่อว่าพวกเราเวลาถือแน่นอนนะฮะผู้ปกครองผู้หลักผู้ใหญ่พ่อแม่ครอบครัวก็จะบอกลูกๆหลานๆว่าถือนะได้ผลบุญถือนะอัลลอฮ์ให้ผลบุญนี่แหละครับนี่คือหวังการตอบแทนจะได้หรือไม่ได้ไม่ใช่หน้าที่เราเลยเข้าใจนะฮะจะได้หรือไม่ใช่ไม่ได้นะหน้าที่เราคือปฏิบัติและหวังปฏิบัติและหวังแค่นี้เองนะเหมือนทุกอย่างที่เราทำในโลกดุนยานี้นะอย่าไปคิดว่าทำแล้วต้องสำเร็จคนที่มีลูกนะในนี้ทุกคนน่าจะมีลูกนะดูถ้าอยากแววตาแล้วนะฮะและใบหน้าแล้วทุกคนน่าจะนะฮะมีลูกเป็นของตัวเองแล้วคนที่มีลูกหวังว่าลูกจะอะไรเป็นคนดีหวังว่าแต่อย่าลืมนะครับเราหวังได้ตามหวังไหมบางครั้งก็ได้บางครั้งก็ไม่ได้นะครับไม่ต้องน้อยเนื้อต่ำใจไม่ต้องท้อแท้ขอดุอาไปเรื่อยๆขอดุอาไปบางคนเนี่ยลูกอาจจะอยู่ยังไม่ได้บวชเลยยังไม่ได้นมาศเลยโอ้โหเราก็ไม่รู้จะทำไงพี่น้องครับขอดุอาไปเรื่อยๆเขาอาจจะกลับตัวกลับใจหลังจากที่เราจากโลกนี้ไปแล้วก็ได้นะเราก็ไม่รู้ต่อหน้าเราพยายามที่จะขอดุอาให้เลยอย่าเพิ่งไปด่าทออย่าเพิ่งไปสิ้นหวังนะครับเหมือนกับการถือสิ้นอดเนี่ยนะครับแล้วเราจะบอกว่าถือศีลอดแล้วไม่ได้อะไรไม่ใช่นะหวังในความเมตตาและการตอบแทนจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับประการที่2ซึ่งมาคู่กันกับการถือศีลอดนะครับก็คือนมาศในยามค่ําคืนนะขอโฟกัสไปก็คือนมาศตะรอวีห์นะครับ
นมาตารวิที่มาคู่กับรอมฎอนนะต้องเรียนนะครับว่าอย่าทิ้งนะครับอย่าทิ้งไม่ได้วาญิบนะแต่ทิ้งไม่ได้ทราบไหมทำไมนะเพราะตารวิไม่สามารถไปนมาดใช้ได้นอกรอมฎอนน่าเสียดายนะใครพลาดเมื่อคืนนี้ใครพลาดนมาดตารวีรอปีหน้าเลยนะถ้ายังมีชีวิตอยู่นะครับถึงจะได้นะถูกไหมรอมฎอนมุสลิมที่มารอบเดือนไม่ต้องบวชนะครับแต่ไปบวชใช้ได้ไหมได้ผลบุญเท่าเดิมไม่ได้นมาดตารวีเดี๋ยวไปนมาดตอนวันจันทร์วันพฤหัสได้ไหมไม่ได้เพราะจันทร์พฤหัสนอกรอมฎอนบวชซุนนัตยังมีไม่ว่ากันบวชชะวันก็มีไม่เป็นไรแต่มีตารวีไหมไม่มีแล้วตะเวียอยู่เฉพาะรอมฎอนนะดังนั้นก็ฝากไว้นะครับอีก18วันเนี่ยเอ้ยอีก10กว่าวันเนี่ยนะต้องอย่าทิ้งนะครับแล้วก็ตั้งใจเลยว่าต่อไปต้องไม่ทิ้งนี่คือสิ่งที่เราควรจะต้องปฏิบัตินะครับประการที่3นะก็คือการทําซอดาเกาะการบริจาคทานไม่ใช่ซะกาตนะฮะไม่ใช่ซะกาตเป็นการบริจาคทานที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกไว้นะครับว่าซอดาเกาะที่ดีคือซอดาเกาะในรอมฎอนนอกรอมฎอนนะฮะทำดี1ครั้งได้10ความดีบริจาค1บาทได้10บาทสมมติละกันนะตีเป็นเลขกลมๆรอมฎอนทำ1ได้มากแบบไม่มีขีดจำกัดบริจาค1บาทได้เท่าไหร่10บาทนั้นแน่นอนอยู่แล้วแต่เพราะรอมฎอนโบนัสรอมฎอนได้แบบไม่จำกัดได้แบบไม่รู้เท่าไหร่คำว่าไม่จำกัดคือไม่รู้เท่าไหร่นะแต่มากแน่นอนนะเพราะอะไรเพราะรอมฎอนเป็นเดือนที่ท่านนบีบอกไว้นะครับว่าคนที่ถือศีลอดในเดือนรอมฎอนเนี่ยนะอัลลอฮ์บอกกับท่านนบีบอกว่าอะไรอัสซิยามูลีฟะอานาอัจซีบิการถือศีลอดเพื่อฉันและฉันจะเป็นผู้ที่ตอบแทนเองความหมายคือไม่ได้บอกว่าจำนวนเท่าไหร่ซึ่งมหาศาลแน่นอนนะครับนั่นคือสิ่งหนึ่งที่วันนี้เรานะเราทุกคนอยู่ในช่วงรอมฎอนนะครับอยู่ในช่วงที่โอกาสบริจาคนะครับโดยที่ไม่ต้องไปโฟกัสนะวันนั้นดีกว่าวันนี้รอมฎอน29วันดีทุกวันเลยดีทุกวันเลยนะผมจัดรายการชะฮ์รอมฎอนนะครับมีคนถามว่าเนียดบริจาค10คืนสุดท้ายเนียดบริจาคได้ไหมได้เนียดจะได้นะฮะแต่วันนี้ต้องเข้าใจตรงกันก่อนนะฮะว่า10คืนสุดท้าย10คืนกลางและ10คืนท้ายถ้าอยู่ในรอมฎอนประเสริฐทำไมฮะเท่ากันเดี๋ยวสิบครับเดี๋ยวมาเดี๋ยวมีว่ามันประเสริฐกันยังไงเราอย่าเหมารวมและตีรวมไม่ใช่นะเพราะอะไรเพราะรอมฎอนบริจาคในรอมฎอนไม่ได้บอกว่าตรงไหนถึงดีกว่าตรงไหนแต่ในเดือนรอมฎอนดีทุกตรงเลยก็คือดีทุกวันเลยประเสริฐทุกวันดีกว่านอกรอมฎอนแน่นอนอยู่แล้วนะครับเท่าไหร่ก็ได้นะครับเป็นค่าสมัครใจเป็นการสมัครใจนะบริจาคที่ไหนมัสยิดก็ได้คนจนที่เราเห็นเขาข้างๆทางก็ได้นะครับได้หมดเลยกับใครก็ได้กับนักเรียนที่เดินมาเรียนศาสนาเราไม่เรียกมาสักคนนึงเอาไป5บาท10บาทได้ก็ได้หมดเลยทำเอาไว้นี่คือต้องทำบางคนรอมฎอนมายังไม่ได้ทำเลยอันนี้น่าเสียดายมันพลาดไปถ้ายังไม่ทำรีบนะฮะนะครับข้อที่4นะครับอันนี้ก็ตรงกับธรรมเนียมไทยนิดหนึ่งฮะเลี้ยงอาหารผู้ละศีลอดนะอย่ารอมัสยิดเลี้ยงนะครับเอะไปกินที่มัสยิดอย่างเดียวเลยเนี่ยนะอย่ารอนะต้องเป็นเจ้าภาพบ้างเจ้าภาพไม่ไหวพ่อหูเขาบอกวันละเท่าไหร่ห้าหกพันเนอะไม่ไหวอ่ะไม่ไหวก็ทำไมครับไม่เป็นไรเชิญคนที่รู้จักมาแก้บวชที่บ้านสักคนสองคนได้ไหมเพราะเขาบวชไงก็เชิญคนสองคนก็ได้มาแก้บวชที่บ้านวันนั้นทำพิเศษนิดนึงนี่คือวิธีการเลี้ยงอาหารคนละสินอดถ้าใครยังไม่นะฮะพี่น้องสักคนหนึ่งเอาสักคนหนึ่งเดือนนี้เอาสักคนแล้วกันได้ไหมนะเนี่ยนั่งอยู่ก็เดี๋ยวบอกเลยวันนี้เอาฟังแล้วก็อาจารย์มาไปกินไปแก้บวชที่บ้านใช่ไหมถ้าเขาบอกไม่สะดวกมาโอ้เชิญใครก็ไม่มาโอ้ไม่รู้ทำไมคนไม่ครบเรานะไม่เป็นไรสั่งเลยทำไปให้เขาเลย
ไม่มาใช่ไหมไม่มาใช่ไหมเอาไปถึงบ้านเลยเห็นไหมไปเลี้ยงละสินอดไปเลี้ยงเขาครอบครัวด้วยเขามีกี่คนสามเหรอสามเยอะหน่อยเอาอยู่คนเดียวน้อยหน่อยไม่เป็นไรนะฮะนี่คือการเลี้ยงละสินอดนะครับนั้นเราต้องทำซึ่งบ้านเราประเพณีอย่างเงี้ยทำอยู่แล้วนะแต่ว่าบางคนก็ไม่เข้าใจคิดว่าอะไรไม่จำเป็นคือมันควรทำในรอมฎอนเพราะนี่คือเป็นสิ่งหนึ่งที่คนที่ถือศีลอดคนที่อยู่ในรอมฎอนไม่ควรพลาดเลยนะครับอันนี้คัดมาให้แล้วมันมีหลากหลายนะผมคัดมา10ข้อนะครับประการที่5นะประการที่5อ่านอัลกุรอานให้มากๆอ่านอัลกุรอานให้มากๆมากตรงนี้ผมไม่ได้บอกนะครับว่าต้องอ่านกี่จบไม่กี่จบนะปกติเราอ่านปกตินะฮะปกติเราก็อ่าน3เดือน1จบอยู่แล้วถ้ารอมฎอนต้องทำไมครับ3จบถ้าอ่านปกติอ่านปีละจบอ่านปีละจบโอเครอมฎอนต้อง1จบโอ้โหนี่อายุก็60กว่าแล้วยังไม่ถึงวันยะตะลัตตอฟเลยอายุจะ60แล้วยังไม่ถึงวันยะตะลัตตอฟเลยไม่อยู่ตรงไหนก็ไม่รู้อันนี้ต้องทำไมครับเพิ่มดีกรีนิดนึงนะเพิ่มดีกรีนิดนึงอ่านให้บ่อยขึ้นนะอ่านให้บ่อยขึ้นแล้วคนที่อ่านไม่เป็นล่ะก็มาฝึกอ่านนี่ไงที่เขามีการอ่านกุรอานมาฝึกอ่านนี่ไงนะมาฝึกอ่านแล้วกลับไปทบทวนฝึกอ่านแล้วกลับไปทบทวนอ่านให้มากกว่าเดิมให้สร้างบรรยากาศในการอ่านกุรอานให้มากกว่าเดิมนะครับนี่คือสิ่งหนึ่งที่เราต้องทำทุกคนไม่เขาเรียกของใครของมันของใครของมันเราไม่ได้ว่ากันแล้วเราไม่ได้บอกว่าเอ้าทำไมไม่อ่านไม่ใช่ใครทำได้ทำใครยังทำไม่ได้ทำเท่าที่เราทำได้แต่อยากที่จะให้มองเป้าหมายนะครับอย่างน้อยสุดพี่น้องครับชีวิตหนึ่งขอหนึ่งครั้งได้ไหมอ่านโค้ดอ่านจบหนึ่งเล่มด้วยตัวของเราเองไม่ใช่โหจบมาหลายรอบแล้วก็เปิดฟังตลอดเลยไอเนี้ยไม่ได้อ่านกุรอานอ่านได้บุญฟังได้บุญใช่ได้บุญในการฟังได้ไปแล้วขอบุญในการอ่านหน่อยไหมนะเพราะรอมฎอนทำไมครับรอมฎอนเป็นเดือนของกุรอานไงรอมฎอนเป็นเดือนของกุรอานตอนนี้เราเดินไปที่ไหนเราเนี่ยนั่งรถไปที่ไหนจะมีรถปิกอัพเปิดท้ายไอ้กระบะหลังสูงๆทำไมฮะมีผลไม้มีหนามเต็มเลยนะใช่ไหมสามเสาไฟฟ้าก็มีอีกแล้วทำไมฮะทำไมก่อนหน้านี้ไม่เห็นมีเลยช่วงนี้ฤดูใช่ไหมฤดูอะไรทุเรียนบางคนไม่สะใจนู่นขับไประยองเลยเนี่ยไปนู่นเลยไปกินใต้ต้นทุเรียนเลยให้มันรู้แล้วรู้รอดทำไมอ่ะทำไมไม่ไปเดือนธันวาทำไมไปตอนตุลาที่เขาปิดเทอมพาลูกหลานไปกินใต้ต้นทุเรียนมันไม่มีให้กินจริงไหมนั้นกุรอานถูกประทานลงมาในเดือนรอมฎอนดังนั้นเราทำไมครับเอาซะหน่อยดีไหมตอนนี้ไปทุกที่เลยโอ้โหเขาอ่านกุรอานกันทั้งนั้นเลยตามร้านค้าไปดูก็ไม่มีใครมาซื้อใช่ไหมเขาก็เปิดกุรอานอ่านใช่ไหมเราเดินไปซื้อของโอ้แม่ค้าไม่ขายของเดินกลับดีกว่าอันนี้ก็ไม่ใช่นะต้องดูด้วยเขาไม่ได้เล่นโทรศัพท์เขาอ่านกุรอานก็แสดงว่าร้านนี้น่าสนับสนุนไหมน่าสนับสนุนต้องอย่างนี้สิเวลาว่างอ่านกุรอานเวลาว่างอ่านกุรอานเวลาว่าซื้อของหน่อยค่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวหยิบเองอ่านต่อไปเห็นไหมเราก็ทักทายให้กำลังใจเขาซื้อเสร็จปุ๊บไม่เป็นไรจ่ายตังค์ทอนเองก็ได้โอ้โหเบ็ดเสร็จวันเดียวเลยมันเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันให้รู้ว่ามุสลิมเป็นพี่น้องกันนะแต่ท่านี้และท่านั้นอ่านกุรอานให้มากๆและบ่อยๆนะครับเท่าไหร่ละ6เลยนะประการที่6นะพยายามอะไรพยายาม10คืนสุดท้ายนี่พยายามทำอามันให้เยอะๆนะทำอามันให้ใน10คืนสุดท้ายนี่แหละครับที่หลายคนเข้าใจว่า10คืนสุดท้ายจะบริจาคเนี่ยเข้าใจตรงนี้อ่ะทำไม่ได้ผิดนะแต่ว่าถ้าไปโฟกัสว่าจะได้มากกว่าวันที่15อันนี้ไม่ใช่พยายามทำให้เยอะๆก็คือบริจาคเพิ่มขึ้นบ่อยๆขึ้นกุรอานมากขึ้นนมาดมากขึ้นถูกไหมครับซิกรุลลอฮ์มากขึ้นพยายามทำให้เยอะๆนะครับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกงี้บอกว่าเมื่อเข้า10คืนสุดท้ายนะอิซาดะคัลลัลโอชูอะไรชัดดัลมิอดะนบีได้กำชับได้นะลัดเข็มขัดให้แน่นขึ้น
ันนี้เป็นกีนายะเป็นโวหารเป็นสำนวนภาษาอาหรับรัดมากขึ้นหมายถึงกระชับตัวเองพร้อมที่จะเตรียมพร้อมที่จะอามันอิบาดะแบบเขาเรียกเต็มเม็ดเต็มหน่วยนะเต็มเม็ดเต็มหน่วยนะครับเหมือนกับเราเวลาจะไปฮัททำไมฮะพร้อมไหมโอ้โหต้องเตรียมพร้อมเตรียมพร้อมอีท่าไหนไม่รู้โอ้โหอะไรน้ำพริกเผาเต็มกระเป๋าเลยเนี่ยนะคือเราเตรียมพร้อมอะไรฮะอ๋อก่อนไปสักสองเดือนฝึกเดินออกกำลังกายถูกไหมออกกำลังกายเดินออกกำลังกายทุกวันใช่ไหมนะนี่คือวิธีการเรารู้ว่าเราจะเดินทางเดินนี้เราโหพยายามยาเยอะเตรียมสุขภาพเตรียมให้พร้อมนั่นคือการเตรียมพร้อมไงนบีว่าเมื่อเข้าสิบกุศลนบีก็เตรียมพร้อมนะเตรียมพร้อมอะไรสู่การมุ่งมั่นในการทำอามันอิบาดะนะครับในเดือนในสิบคืนสุดท้ายของรอมฎอนนะครับประการที่7นะต่อเนื่องจากเมื่อสักครู่นี้ก็คือค้นหาไลลาตุลกอดรไม่ได้รอนะอันนี้ผมใช้คำว่าค้นหาคือไม่รู้อยู่ตรงไหนนะบ้านเราแปลว่าอะไรรอไลลาตุลกอดรนั่งกินกาแฟตอน5ทุ่มเฮฮาปาร์ตี้กันข้างๆปรากฏว่าวันนั้นท้องฟ้าโปร่งใสมีสีโอ้ยสีทองสิไลลาตุลกอดรจะชวนเลยไปนมาสการสัก2รอกาตไม่ใช่พี่น้องถ้ามันง่ายขนาดนั้นแล้วเราก็นะนบีคงไม่ต้องเตรียมพร้อมขนาดนี้หรอกจริงไหมครับใช้คำว่าค้นหาไลลาตุลกอดรมันมีแน่นอนอันนี้ล้านเปอร์เซ็นต์แต่ไม่รู้อยู่ตรงไหนเราต้องค้นหาแล้วค้นหาด้วยการนอนใช่ไหมกินกาแฟรอดูดวงอาทิตย์ดูท้องฟ้าโปร่งใสไหมไม่ใช่ค้นหาด้วยการทำอามันอิบาดะอะไรบ้างนมาตาจุดอ่านกุรอานซิกรุลลอฮ์ขอดุอาหมุนเวียนอยู่อย่างเนี้ยทำที่บ้านได้ทำเลยทำไม่ได้ไปทำที่มัสยิดเห็นไหมเป็นการค้นหานอนให้น้อยนะกินให้น้อยหมายถึง10คืนนะฮะนอนให้น้อยกินให้น้อยอ่านกุรอานให้เยอะซิกรุลลอฮ์ให้เยอะนมาซให้เยอะขอดุอาให้เยอะนมาซเหนื่อยแล้วโอ้โหนมาซด้วยสยุดผักด้านบนแล้วเปลี่ยนอริยบทเป็นไงไม่ใช่นั่งนมาซนะฮะเปลี่ยนอริยบทเป็นการนั่งขอดุอาขอดุอายกมือโอ้โหเมื่อยแล้วไม่เอาเปลี่ยนซิกรุลลอฮ์ซุบฮานะฮูซิกรุลลอฮ์เบื่อแล้วเปลี่ยนอริยบทอ่านกุรอานอ่านกุรอานง่วงอะไรหงายท้องเลยแป๊บเดียวได้ก็ยืดแป๊บนึงให้มันแบบอย่ายืดแล้วก็ลากเรือขึ้นบกไม่เอานะยืดปุ๊บลากเรือขึ้นบกเลยโอ้โหอันนี้ไม่ไหวนะเอานอนแป๊บพอนอนให้มันแบบสาแบบผ่อนคลายลุกขึ้นมาใหม่นมาซใหม่นะเพราะการนมาซจะทำให้ทุกอริยบทของเราเนี่ยเข้าที่นะทุกอริยบทของเราเข้าที่นะอย่าคิดว่านมาซแล้วเมื่อยนะไม่ใช่นะจะทำให้ทุกอวัยวะของร่างกายของเรานั้นเข้าที่เพื่อทำอะไรอื่นๆได้อีกนะครับนั่นคือต้องทำไมแสวงหาอะไรแล้วทุกคนเถอะกลางวันก็นอนพักผ่อนแต่ไม่ต้องเยอะนะถ้าจะตื่นกลางคืนได้ผมแนะนำนอนหลังนมาซซุฮรที่เขาเรียกว่าก่อยรูละแป๊บหนึ่งอย่านอนยาวถึงอาซัทอย่านะครับอันนี้ไม่ใช่ก่อยรูละไกซูรอนละหลับเป็นลาวตายขนาดนี้นะไม่เอานอนนิดเดียวแค่ไหนมันตีไม่ได้นะแต่ผมวัดเป็นเวลาให้แล้วกันนะฮะก็คือนมาซซุฮร์เสร็จปุ๊บอ่านกุรอานเล็กน้อยหรือซิกรุลลอฮ์เล็กน้อยปุ๊บรีบนอนเลยรีบเลยนะฮะสักประมาณ45ถึง1ชั่วโมง15นาทีขึ้นอยู่กับอายุของคนนั้นนะ45นาทีหรือ1ชั่วโมง15นาทีบังคับตัวเองเลยประมาณเนี้ยและดูว่าถ้าทำได้นะฮะแล้วดูว่าตอนกลางคืนเป็นยังไงบ้างรับรองได้ครับสมองนี่ปิ้งเลยไม่เหนื่อยนะฮะไม่ซึมง่วงก็จริงแต่จะไม่ซึมสามารถทำได้และถ้าทำอย่างนี้เป็นประจำทำอย่างนี้เป็นต้องตื่นก่อนอาซัตนะฮะที่ผมพูดเนี่ยต้องตื่นก่อนอาซัตนะฮะไม่ใช่ว่านอนตื่นก็ตื่นก่อนอาจารย์พอตื่นปุ๊บเดินไปห้องน้ำอาซานพอดีเลยไอ้นี่ไม่เอาตื่นก่อนแล้วก็มาอาบน้ำละหมาดอ่านกุรอานรออัสรีถ้าทำอย่างนี้ได้กลางคืนจะไม่ง่วงนะแต่บอกก่อนนะว่าต้องบูญญาหน่อย
เพราะนอนแค่45นาทีอาจารย์นี่ยังไม่ได้หลับเลยกิ้ง2ทีก็45แล้วโหนี่กิ้งเป็นภูเขาเลยนะหลับไม่หลับไม่รู้แค่นี้ตั้งเวลาไว้เลยแล้วเราก็ต้องตื่นนะเพื่ออะไรเพื่อทำซุนนะห์ของท่านนบีตรงนี้ให้ได้หวังอะไรหวังพลังที่จะไปยืนในยามค่ำคืนให้ได้นะครับต่อมาครับข้อที่8นะอันนี้สำหรับคนที่มีความสามารถนะฮะก็คือทำอุมรอในรอมฎอนนะผลบุญภาคผลเท่าไหร่ถ้ากับทำฮัจญ์ช่วงไหนอ่ะช่วงไหนก็ได้ในรอมฎอนถูกไหมครับแซ่เขาเราไปแซ่ไหนแซ่ไหนครับกำหนดช่วงไหนก็ไปในรอมฎอนแล้วกันเอาว่าในรอมฎอนนะบางคนไปก่อนรอมฎอน5วันแล้วไปทำอุมรอก่อนรอมฎอนแล้วก็ไปได้ถือศีลอดในฮารอมได้ถือศีลอดที่นั่นได้อุมรอมาอย่างเงี้ยได้ไหมไม่ได้ครับได้อุมรอมแต่ไม่ได้อุมรอมในรอมฎอนน่าเสียดายนะอุมรอมในรอมฎอนถ้าไปก่อนทำไมฮะอยู่มาดีนาก่อนแซคเขาน่าจะรู้เขาจะทำโปรแกรมก็คือ5วันได้อยู่ในมาดีนาก็ไม่เป็นไรได้อยู่ถูกไหมฮะบวชในมาดีนาสักวัน2วันแล้วค่อยเดินทางเข้ามักกะแล้วได้ถือศีลอดนะเอ้ยขอดิได้ทำอุมรอห์ในรอมฎอนอัลฮัมดุลิลลาห์ผลบุญเท่ากับทำฮัจญ์แต่ไม่ต้องไปนอนที่มีนาไม่ต้องไปมุสลิฟะต้องไม่ต้องไปอารอฟะไม่ต้องฟังเสาหินไม่ต้องอะไรต่ออะไรในกิจการฮัจญ์ไม่ต้องนะแต่ผลบุญทำไมฮะเทียบเท่าถ้าบ้านเราก็คือเรียนกศน.ฮะเรียนกันเทียบเท่าม.6อ่ะเทียบเท่านะแต่ผลบุญนี่ก็คือไม่ลดหลั่นเลยนะได้เท่าเลยนะครับถ้าเราทำด้วยความตั้งใจโดยทำด้วยความอะไรมีความมุ่งมั่นอิคลาสต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับต่อมาครับข้อนี้นะอันนี้ต้องบอกก่อนเมื่อที่บอกไปแล้ว10คืนสุดท้ายนะครับ10คืนสุดท้ายนี่ให้พยายามอามันให้เยอะๆนะแต่ข้อที่9นี่บอกทำไมครับใน10คืนสุดท้ายเหมือนกันให้อิติกาฟที่มัสยิดข้อนี้สำคัญมากนะถ้าเขาเรียกถ้าพูดกันตรงๆ ตัดใจได้อย่าว่าพยายามเลยแล้วกันเอาว่าตัดใจได้ว่าไม่นอนที่บ้านสัก10วันโอ้โห10วันเลยเหรออาจารย์โอ้โหเอาน้อยหน่อยได้มั้ยได้9วันโอ้9วันเลยเหรอเอาลดลงมาเรื่อยๆนะ3วันโอเคมั้ย3วันปีนี้ขอวันเดียวก่อนมั้ยไม่ต้องมาขอผมคิดเอาแต่ขออย่างน้อยกี่วันมี10วันแต่อย่างน้อย1วัน1วันนี่ไม่ใช่ไปนอนแล้วพรุ่งนี้เช้ากลับมาโซโฮที่บ้านไม่ใช่นะที่เขาเคยปฏิบัติกันนะที่เคยเห็นพวกนะเขาทำงานอยู่กระทรวงเกษตรนะแล้วเขาก็เลิกจากกระทรวงปุ๊บมาละศีลอดที่มัสยิดแห่งหนึ่งแล้วก็นอนที่มัสยิดนั้นเช้ามาก็อาบน้ำไปทำงานต่อแล้วเขาก็เจอก็มาคุยโอ้โหช่วงนี้ทำดีแล้วเลยอิติกาฟได้2วันแล้วอ้าวแล้วมันยืนคุยกับผมได้ไงข้างนอกวันนี้เอาอีกวันนึงอีกวันได้ไงอ่ะเพราะตอนเจอกันเนี่ยเจอกันตอนหลังสุฮดแล้วแกบอกวันนี้เอาอีกวันนึงเราก็งงเอาไงเอามันจะยังไงอ่ะคุยไปคุยมาอ๋อไปนอนที่มัสยิดและเช้าก็ไปทำงานก็เลยไม่มีโอกาสที่จะอธิบายให้เขาเข้าใจณวินาทีนั้นก็ปล่อยไปก่อนนะแล้วก็นัดครับว่าเดี๋ยวผ่านไปเดี๋ยวผมไปนั่งคุยที่มัสยิดก็เลยไปทำเขาเข้าใจให้เขาเข้าใจว่าการอิติกาฟ1วันหมายถึง24ชั่วโมงไม่ใช่นอนกลางคืนถ้านอนกลางคืนเรียกว่าค้างแรมที่มัสยิดโอเคไหมฮะถ้าอิติกาฟเนี่ยบางทีเราเห็นในมัสยิดไหมฮะเวลาเข้ามัสยิดเนี่ยอิติกาฟอันนั้นอิติกาฟหมายถึงการนั่งซิกรุลลอฮ์ในมัสยิดเวลาทั่วๆไปนอกรอมฎอนแต่อิติกาฟในรอมฎอนมีเงื่อนไขเมื่อไหร่เข้าวันแรกรอมฎอนอิติกาฟได้ไหมไม่ใช่เขาเอา10คืนสุดท้ายนี่คือเงื่อนไขข้อที่1เงื่อนไขข้อที่2ต้องอยู่ประจำมัสยิดไม่ออกข้างนอกเข้าก่อนมักริบถ้าจะเข้าวันนี้สมมุตินะวันนี้วันที่10สมมุติถ้าจะเข้า10วันเลยวันนี้ก็ทำไมครับอาซัดตอนนี้ต้องเตรียมตัวแล้ววันอาซัดต้องรีบไปมัสยิดแล้วเอาเข้าของเข้าไปไว้ในมัสยิดจะสั่งเสียอะไรจะอะไรก็จัดการให้เรียบร้อยนะใกล้ๆมักริบเข้ามัสยิดเลยแกบวชที่มัสยิดแกเสร็จแล้วออกไม่ได้แล้วอยู่พำนักในมัสยิดไม่พูดจาไร้สาระไม่พูดเรื่องโลกดุนยาและถ้าไม่จำเป็น
ไม่ออกนอกมัสยิดถ้าไม่จำเป็นธุระส่วนตัวออกไม่ได้ใช่ไหมโอ้ยลืมปิดไฟที่บ้านออกไปปิดไฟที่บ้านไม่ได้เรื่องส่วนตัวไงแต่ถ้าเรื่องของคนอื่นออกไปได้เรื่องของคนอื่นออกได้เรื่องของตัวเองออกไม่ได้นะนี่คือขั้นตอนมีอยู่นะครับแล้วในนั้นทำอะไรเอติกราฟทำอะไรไม่ใช่เข้าไปนอนนะอ่านกุรอานที่บอกมาสักครู่นี้นะนะอ่านกุรอานให้เยอะๆซิกรุลลอฮ์ให้เยอะๆนมาดให้เยอะๆบางคนนมาดอะไรล่ะจ๊ะก็ฟัรดูก็นมาดไปแล้วจะนมาดอะไรอีกก็นมาดเพราะไม่มีอะไรทำเลยเข้าใจไหมฮะไม่ต้องมีชื่อนมาดหรอกนมาดเพราะไม่มีอะไรทำโอเคไหมก็นั่งนั่งเฉยๆนมาดดีกว่าไหมนะเขาเรียกว่านมาดนาวาฟินนมาดแบบสมัครใจนะฮะซอฮาบะห์เวลาอยู่เฉยนบีเวลาอยู่ไม่มีอะไรพวกนบีนมาดซอฮาบะห์นั่งนมาดนมาดอะไรตอนนั้นนมาดตะตาวะหรือนมาดนาวาฟินนะสมัครใจโดยไม่กำหนดเรื่องของเวลาไม่กำหนดเรื่องของรอกะอะห์นะแต่ทีละสองนะนมาดไปเข้าเฝ้าอัลลอฮ์คุยกับอัลลอฮ์ขอดุอากับอัลลอฮ์ได้หมดเลยกิยามุลไลตอนกลางคืนตอนกลางคืนนะตอนกลางวันนี่นมาดได้หมดเลยกลางคืนก็โอเคกิยามุลไลตะฮัจญุดได้หมดนะครับนั่นตอนกลางคืนผมหมายถึงว่าตอนเช้าๆเนี่ยเพราะตอนเช้าเวลาเราตื่นมาใช่ไหมตอนเช้าจะนอนถึงซุฮรเลยเหรอไม่ใช่คนเอติกราฟเขานอนแป๊บเดียวนะนอนแป๊บเดียวตื่นมาอ่านกุรอานนมาดอาบน้ำละหมาดออกไปอาบน้ำละหมาดได้นะฮะออกไปอาบน้ำละหมาดเข้าห้องน้ำอาบน้ำได้แล้วก็กลับมาเข้ามัสยิดให้เร็วที่สุดแล้วไม่ใช่ไปยืนเจ๊ดๆๆอยู่ข้างนอกหน้าของมัสยิดไม่ได้พูดให้น้อยเห็นอะไรถ้าไม่ละได้ก็ละไว้อย่าเพิ่งไปพูดอย่าเพิ่งไปอะไรเขาเรียกสำรวมลิ้นของเราให้มากได้ครับได้ๆนะนมาดตะละเวะเสร็จแล้วกิยามุลไลกลางคืนหลับไปแล้วตื่นมานมาดได้มั้ยได้ครับนะแต่ถ้านมาดวิเตสไปแล้วเนี่ยไม่ต้องวิเตสแล้วทีละ2ไม่มีกำหนดทีละ2ไปเรื่อยๆจนกว่าอาซานถ้าทำไหวนะครับนะดังนั้นเอติกราฟนะครับเข้าเท่าไหร่เข้าก่อนมักริบออกจบตอนไหนหลังมักริบนมาดมักริบแล้วค่อยออกนะนมาดมักริบแล้วค่อยออกหรืออาซานมักริบแล้วถ้าบ้านอยู่ใกล้ๆจะกลับไปอาบน้ำแล้วมานมาดมัสยิดก็ไม่เป็นไรแต่ถ้ากลับหลังอาซัตแล้วกลับเลยเสียฟรีไม่ได้ผลละมุนการเอติกราฟของรอมฎอนก็ละสิไม่ได้งานเอาผลละมุนเอติกราฟหรือจะเอางานเอาไม่ได้อันนั้นไม่ได้เอติกราฟรอมฎอนได้เอติกราฟคือได้พำนักในมัสยิดเหมือนกับทั่วไปที่เราบอกเขียนว่าอะไรนะเนียดเอติกราฟคือศัพท์ภาษาอาหรับมันศัพท์เดียวกันแต่วิธีการมันแตกต่างกันเหมือนคำว่าซอลานามาดเนี่ยแปลว่าดูอาแต่ซอลาแปลว่าอะไรซอลาแปลว่าพฤติกรรมการตักบีดกอดอกรุกัวสุญูดอะไรทั้งหมดนี้ถูกไหมฮะแต่ลากศัพท์แปลว่าอะไรดูอาเอติกราฟแปลว่าพำนักแต่ในรอมฎอนเนี่ยเดือนอื่นไม่มีนะเอติกราฟแบบนี้แต่มีว่าอูไปพำนักไปนอนมัสยิดไม่เป็นไรเนียนเอติกราฟว่าไปได้ผลบุญในการซิกรุลลอฮ์ในมัสยิดนะโอเคนะแต่ว่าเอติกราฟของรอมฎอนที่ทำไมเขาเอติกราฟรอมฎอนเพราะต้องการทำไมครับข้อ7ที่บอกว่าค้นหาไลลาตุลกอดัรนี่คือเป้าหมายการเอติกราฟนะครับดังนั้นอยากให้เราทุกคนได้มีนะครับทุกมัสยิดได้หมดเลยนะแต่ถ้าทำคนเดียวก็อันนี้นิดนึงนะก็ไปหามัสยิดที่เขาทำเป็นโมฮูแล้วมันจะได้มีกำลังใจทำดีทำคนเดียวบางทีมันหลงโลกนะใช่ไหมจะต้องไปทำเป็นญะมาอะห์นะครับที่อันซอร์ของ14เนี่ยเราก็จัดทุกปีอยู่แล้วนะฮะนะก็เข้าตั้งแต่วันที่5เนี่ยนะครับก็มีอาจารย์นามีนนะครับแล้วก็หลายๆท่านผู้อาวุโสก็ไปเข้าร่วมตรงนั้น10วันนะครับพี่น้องถ้าจะไปถ้าที่นี่มีก็เริ่มได้เลยที่นี่นะครับวันอังคารนี้เข้าวันที่10เข้าวันที่21นะฮะคือ10คืนสุดท้ายวันอังคารนี้ถ้าจะเข้าต้องเข้าตอนก่อนมักริบวันอังคารโอเคนะฮะและถ้าเราเข้าไป2วันเผอิญว่ามีธุระจะต้องไปเราก็เนียดออกแต่ต้องออกหลังมักริบได้กี่วันได้2วันก็ไม่เป็นไรอย่างน้อย1วันที่บอกเนี่ยถ้าไม่ได้1วันถ้าได้1วันเอาสัก3วันโอเคมั้ย3วัน
นะ27 28 29นะครับเห็นไม่เห็นก็ออกแล้วล่ะนะอะไรประมาณนี้ฝึกตัวเองไงฝึกตัวเองว่าทิ้งดุนยาสัก3วันโอไหมทิ้งดุนยาสัก3วันบางทีอะไรถึงเตรียมโทรศัพท์ไปก็จริงแต่ไม่ตอบดูไว้เฉยๆไม่ตอบเดี๋ยวตอบหลังละหมาดเอ้ยปฏิบัติหลังออกเนี่ยให้รู้ว่างานอะไรเข้ามาเดี๋ยวค่อยว่ากันให้เขารู้ว่าสักวันหนึ่งเราต้องจากโลกนี้ไปแต่ทุกอย่างงานมันต้องเดินก็เดินก็เดินไปแต่เราแค่เฝ้ามองดูเฉยๆขอดุอาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับหลายครั้งที่ผมเคยบอกอย่างนี้นะกับพวกเพื่อนๆที่เขามีธุรกิจที่ทิ้งไม่ได้ผมก็บอกว่าเฮ้ยลองสักครั้งสักวันสิลองสักวันนึงนะเพราะอย่าลืมสักวันเราต้องตายใช่ไหมแล้วเราคิดว่าลูกเราจะทำได้ไหมถูกป่ะลูกเราจะทำได้ไหมวันนั้นมันเราทิ้งแล้วทิ้งเลยจริงป่ะแต่วันนี้เราทิ้งแล้วเราจะได้รู้ว่าเอ้ยลูกเราทำได้หรือเปล่าภรรยาดูแลได้ไหมเห็นไหมเราจะได้รู้แล้วกลับมาปรับปรุงไงเอาศาสนาเอาสิ่งที่เราฝึกไว้มาปรับปรุงในครอบครัวนะครับนี่คือสิ่งที่บอกว่าทำไมจะต้องปฏิบัติแล้วทำไมผู้ศรัทธาควรจะต้องปฏิบัติใน10ประการนะครับประการสุดท้ายนะอันนี้เหมือนกันทุกคนนะ10ประการที่ผมเรียนกับพี่น้องไม่ได้เรื่องอะไรยากแต่เป็นเรื่องที่อันไหนทำได้แล้วทำดุริละอันไหนยังทำไม่ได้หรืออันไหนยังไม่นั่นพยายามนะให้มันครบได้10ข้ออย่างน้อยสุดนะครับและอินชาอัลเลาะห์ต่อไปพัฒนาเป็น11 12ก็ว่ากันไปนะครับข้อสุดท้ายข้อที่10ก็คือรำลึกถึงอัลเลาะห์ให้มากๆมันขอดุอาลูกขอโทษต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลารำลึกถึงอัลเลาะห์ให้สูงมากหมายถึงอะไรฮะในหะดีษบอกว่าอะไรลิ้นของเขาต้นอะไรเปียกชุ่มไปด้วยการรำลึกถึงอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่แหละครับผู้ศรัทธาในรอมฎอนต้องเป็นแบบนี้พยายามผมไม่ได้บอกทุกคนจะต้องทำได้ถ้าได้อัลฮัมดุลิลละห์แต่ไม่จะบอกโอ้ยใช่สิไม่ใช่อาจารย์นี่ไม่ใช่ผมกับท่านเหมือนกันครับเหมือนกันนะเรามีบาปเป็นของตัวเองเหมือนกันเราเป็นมนุษย์เหมือนกันแตกต่างที่ว่าโอเคอาจจะมีความรู้เพิ่มเติมมานิดหน่อยเท่านั้นเองนะครับนั้นเรื่องของอามันอิบาดะห์ใครทำใครได้ถูกไหมครับใครทำใครได้มันไม่ใช่ว่าโอ้อาจารย์ต้องได้ความไม่ใช่อย่าไปเชื่อแบบนั้นและอย่าไปคิดแบบนั้นอย่าดูถูกตัวเองนะครับนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราทุกคนในฐานะในทัศนะของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราเท่าเทียมกันถูกไหมครับแตกต่างกับการตักวาการยำเกรงของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวันนี้ที่มาพูดเพื่อต้องการบอกตัวเองว่าเราต้องทำด้วยพี่น้องถ้าอยากจะทำวันนี้ทำไม่ได้เอติกราฟไม่ได้ผมแนะนำพูดเรื่องเอติกราฟบ่อยๆแนะนำคนเยอะๆและพี่น้องจะทำได้ได้ยังไงอ่ะลองดูกลับไปบ้านบังไปเอติกราฟสิเนี่ยวันนี้ไปฟังมานะเดี๋ยวจะถึง10คืนเอาสักวันนะบังนะเห็นไหมลองดูและไอ้บังก็ไม่ไปไอ้บังไม่ไปไม่เป็นไรลูกโตแล้วบอกลูกก็ได้ลูกไปช่วงนี้ก็ปิดเทอมช่วงนี้เขาหยุดให้เนี่ยเอาไปสักวันนึงไปวันนึงเดี๋ยวมาเอาข้าวไปส่งให้มันก็ไม่ไปความเหมาะสมของผู้หญิงไปอิติกราฟได้ครับถ้าเป็นญะมาอะห์เป็นญะมาอะห์มีกลุ่มของมุสลิมได้แล้วก็ปลอดภัยซึ่งมัสยิดเนี่ยแน่นอนปลอดภัยอยู่แล้วถูกไหมครับมัสยิดที่ปลอดภัยขอว่าอย่าไปคนเดียวให้เป็นญะมาอะห์ญะมาอะห์ตรงนี้ก็คือมีกลุ่มอื่นที่เป็นมุสลิมไปร่วมและถ้าหากว่าเรามีอะไรสามีหรือลูกไปด้วยก็อัลฮัมดุลิลละห์นะครับเพราะว่าทุกมัสยิดที่มีมุสลิมเอติกราฟอยู่เขาจะทำมิชชิดเขาจะทำมีกั้นให้นะเขาเรียกมีกั้นให้มีที่อำนาจละหมาดเนี่ยแหละซึ่งทุกมัสยิดทำอยู่แล้วเพียงแค่ไปจัดเพิ่มเติมเท่านั้นเองนะครับนะก็ได้นะครับดังนั้นการรำลึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและขอมันขอดุอาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มากๆอย่าปล่อยปละละเลยทุกวินาทีนะครับขอดุอาไม่ได้อะไรขอดุอาขอดุอาเรื่อยๆไม่ได้ขอที่ปากขอในใจได้ไหมได้ยืนไปโอ้รถมาจ้าอย่าลองขอให้รถมาว่างๆก็ขอในใจก็ได้พูดเดี๋ยวคนถามว่าเราบ้าก็ขอในใจไม่เป็นไรเวลารถว่างอะทำตัวดีแล้วเห็นไหมทุกต้องย่างก้าวทั้งหมดเลยนะฮะหมั่นขอดุอาเพราะเดือนนี้เป็นเดือนที่ผู้ศรัทธาจะต้องตักตวงคุณงามความดีให้มากๆนะครับญะมาอะห์ที่เป็นผู้หญิงล้วนๆนะครับอิหม่ามอ่านดังไหมไม่ต้องนะไม่ต้องอ่านดัง
แต่ตักบีบนิดนึงนะให้รู้นะเพราะว่าอิหม่ามของผู้หญิงเนี่ยไม่ได้อยู่ข้างหน้านะถูกไหมฮะอยู่ซอฟเดียวกันแต่อยู่ตรงกลางไม่ต้องดังไม่ต้องดังใช่ไม่ต้องออกเสียงนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วดูที่อารยบทเฉยๆอารยบทของมุสลิมนะฮะถ้าจะมีนิดๆหน่อยๆเพื่อคนข้างๆนะแต่ว่าไม่ได้ออกแบบเหมือนมีไม่มีไม่มีนะถึงจะเป็นมุสลิมอย่างเดียวก็ตามนะครับก็พูดง่ายว่าอิหม่ามไม่ต้องอ่านเสียงดังที่เขาพูดกันไม่ต้องอ่านเสียงดังนะครับนะนั่นก็40ประการนะครับที่ฝากไว้นะครับว่า10ประการที่มุสลิมหรือผู้ศรัทธาควรจะต้องปฏิบัติในเดือนรอมฎอนนะครับพี่น้องก็ต้องดูนะข้อไหนเราได้ข้อไหนยังไม่ได้ไม่ใช่ไม่ได้นะ10ประการนี้ดูแล้วเนี่ยเราทุกคนทำได้หมดเลยแต่บางทียังทำไม่ได้เท่านั้นเองโอเคไหมไม่ใช่ทำไม่ได้นะยังไม่ได้ทำยังไม่ได้ทำก็พยายามทำไล่ปฏิละข้อเราจะได้โฟกัสตัวเองได้ว่าอะไรที่ไหนบ้างอะไรก่อนรอมฎอนจะจากไปนะครับขอให้เราทุกคนได้พยายามทบทวนตัวเองและประมาณตัวเองนะครับว่าควรจะทำข้อใดและอันใดที่ต้องทำตอนนี้นะครับอีกไม่กี่วันจะเข้าถึงวันที่10คืนสุดท้ายวันนี้เราตั้งใจเราเนียดนะครับเรามุ่งมั่นว่าปีนี้ขอสักวันนะอินชาอัลเลาะห์นะครับที่นั่งอยู่ที่นี่ขอสักวันหนึ่งนะครับแล้วก็จะได้อะไรนะบอกได้ว่าชีวิตหนึ่ง1ครั้งเราได้ทำไมครับอิติกาฟนะเพราะเราไม่รู้ว่าปีหน้าเราจะได้มีโอกาสถึงเดือนรอมฎอนไหมและถึงวันที่10คืนสุดท้ายของรอมฎอนหรือไม่นะครับนั้นมีโอกาสตรงนี้อยากให้พวกเราทั้งหลายได้มีการร่วมกันปฏิบัติตรงนี้นะครับที่ใดก็ได้ที่เราสะดวกนะครับที่ใดก็ได้ที่ดูแล้วเรามีจะมาอ้างในการที่จะไปทำเพื่อเราจะไม่รู้สึกว้าวเหวในแรกๆในการทำเพราะบางครั้งการทำอย่างนี้คนเดียวเนี่ยมันทำไม่ได้นานนะทำแล้วรู้สึกว่าไม่ดีไปกลับดีกว่าอะไรเงี้ยแต่ถ้ามีคนร่วมกันมันรู้สึกมีพลังในการทำดันที่จะทำต่อเนื่องนะครับอันนี้ก็ฝากไว้นะครับแล้วขอดุอาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับให้ฮีดายะห์พวกเราทั้งหลายนะครับดลใจให้พวกเราทั้งหลายได้มีอีมานและมีความเข้าใจในศาสนาอย่างถ่องแท้และสิ่งสำคัญก็คือให้เราได้มีการปฏิบัติในเรื่องของศาสนาอย่างต่อเนื่องก่อนที่เราจะกลับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับวะบิลลาฮิตอฟิกวะฮิดายะห์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์